วันนี้เรามาทำผัดไทยกันนะคะผัดไทยสูตรโบราณนะอันดับแรกเลยเรามาเตรียมน้ำผัดไทยกันนะคะมีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำมะขามน้ำปลาและพริกป่นนะคะอัตราส่วนอยู่ใต้คลิปนะคะน้ำมีเท่านี้เองนะคะจะทำให้ผัดไทยอร่อยนะคะเส้นเต้าหู้เหลืองนะคะเรานำไปทอดเดี๋ยวดูวิธีการทอดกันว่ายังไงถั่วฝักยาวหั่นแสลบนะคะและผักชีตัวที่ทำให้ผัดไทยอร่อยนะคะผักชีกับกาบแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดหั่นมาเลยนะคะใบกุยช่ายนะคะผักกาดนะคะกาดหัวไชโป๊สับละเอียดล้างแช่น้ำมาหลายๆน้ำให้สะอาดนะคะกุ้งแห้งตัวที่ส่งคั่วป่นนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยไข่ตัวสำคัญมากเราไปดูการทอดกันเลยนะคะการทอดเต้าหู้ไม่ให้เต้าหู้เละค่ะนี่นะคะวิธีการทอดของเรานะคะใช้ใบตองรองเลยเต้าหู้เราอยู่เต็มเลยนะคะแล้วเหลืองสวยไม่ติดกระทะนะคะนี่นะคะนี่ไม่ติดกระทะเลยนะคะวิธีการทอดแล้วหอมด้วยนะคะแล้วเรามาเคี่ยวน้ำกันเลยนะคะเคี่ยวน้ำผัดไทยมาถึงขั้นตอนนี้เรานำส่วนผสมที่เป็นน้ำนะคะที่เราจะผสมผัดเรามาเคี่ยวรวมกันนะคะเคี่ยวรวมกันให้พอเดือดทุกอย่างละลายคนลบยกลงนะคะไม่ต้องรอให้เป็นยางมะตูมนะคะเราใช้ไฟกลางเคี่ยวนะคะจะได้ไม่ไหม้ต่อไปเรามาถึงขั้นตอนการผัดกันเลยนะคะพอเราได้น้ำผัดไทยของเราเรียบร้อยแล้วเราไปถึงวิธีการผัดกันเลยนะคะเวลาเราคนส่วนผสมเนี่ยเราคนไปทางเดียวกันนะไม่กลับไปกลับมานะคะคนไปทางเดียวกันพอเราเคี่ยวน้ำเสร็จเราจะได้น้ำลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาผัดกันเลยนะคะถึงขั้นตอนผัดเราเจียวหอม1ช้อนโต๊ะกับน้ำมันนะคะพอเราเจียวได้ที่แล้วเราใส่เส้น2ขีดเลยนะคะ2ขีดต่อ1จานนะคะแล้วเราเติมน้ำให้ท่วมเส้นนะไม่ต้องมากเท่าไหร่นี่เลยนะคะพอผัดให้เส้นสลบนะคะไม่ต้องเยอะมากแค่พอดีกับเส้นเดี๋ยวพอน้ำแห้งเส้นเขาก็จะสลบนะคะเส้นของเราอันนี้เป็นเส้นในตลาดนะไม่ใช่เส้นแห้งเลยนะถ้าเส้นแห้งเลยเราต้องแช่น้ำมาให้เส้นพอนิ่มนะคะอันนี้พี่ปางใช้เส้นที่ขายอยู่ในตลาดสดเป็นเส้นผัดไทยนะคะเส้นผัดไทยกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กจะต่างกันนะแยกกันนะคะบอกกับแม่ค้าว่าเส้นผัดไทยที่เหนียวนุ่มนะคะอันนี้สูตรผัดของเส้นที่เหนียวนุ่มนะคะค่ะแล้วพอน้ำงวดนะคะเราทำน้ำงวดนะคะเวลาเราคนเนี่ยเราอย่าไปตัดเส้นอย่างนี้นะเราใช้ช้อนนะคะเราใช้กระทะเนี่ยช้อนตะหลิวช้อนเส้นนะคะเป็นวนๆนะคะวนข้างใดข้างหนึ่งนะคะทางซ้ายก็ซ้ายทางขวาก็ขวานะคะเราวนไปพอเส้นแห้งเส้นสลบเส้นสลบน้ำงวดแล้วนะคะเราเติมน้ำผัดไทยที่เราเคี่ยวไว้นะคะ2ช้อนโต๊ะต่อ1จานนะคะจะให้เข้มข้น2ช้อนครึ่งหรือ3ช้อนแล้วแต่นะคะเข็มรสชาติออกนะช่วงนี้ไฟแรงนะคะไฟแรงเพื่อให้เส้นเขาดูดน้ำเร็วเส้นเขาจะเหนียวนะคะเทคนิคการทำให้เส้นเหนียวไม่นิดๆขอบเนี่ยจะทำให้อร่อยกวาดเลยนะคะเราผัดแล้วเรากวาดกันจะทำให้ผัดไทยของเราอร่อยนะอ
เนี่ยเรากวาดเส้นเทคนิคทำให้ผัดไทยอร่อยนะคะพอเส้นแห้งตอนนี้แล้วเราลดไฟนะคะลดไฟลงแล้วเราใส่อุปกรณ์ของเราที่เราเตรียมไว้เลยนะวัสดุทั้งหลายที่เป็นผักเป็นทุกอย่างที่เราเตรียมนะคะเต้าหู้ทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันแล้วเกลี่ยไปอีกข้างหนึ่งแล้วเราใส่ไข่ไก่อีกข้างหนึ่งเลยนะคะจะไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะไข่เป็ดก็จะแดงวันนี้พี่ปานใช้ตัวนี้ใช้ไข่เป็ดนะคะจะเป็นสีแดงนี่นะคะเทคนิคที่ทำให้เรามองเห็นไข่นะคะไข่ก็จะไม่ซึมหายไปเลยเวลาทานก็จะมองเห็นไข่นะคะไข่ก็จะอยู่ต่างหากเช่นพอไข่เริ่มสุกเรากวาดเส้นมาหมกเลยนะหมกเสร็จสุกตอนนี้เราจัดจานกันเลยนะคะเราไปจัดจานกันเลยเราผัดมาแล้วนะคะเส้นเราจะเงาสวยเลยทีนี้เรามาแต่งจานกันเลยนะคะเราโรยหน้าด้วยผักชีนะเต้าหู้เราอีกนะคะผักเราอีกนะคะผักนี่นะคะนี่เลยเราอาจจะโรยนี่อีกกุ้งแห้งอีกนะคะพริกป่นอีกแง่เท่าผัดไทยหรูในภัตตาคารเลยนะคะเห็นไหมคะเส้นนุ่มไหมหน้าตาสวยงามพอเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องเติมเลยนะคะไม่ต้องเติมหน้าตาสวยงามเรามาชิมกันดูเส้นค่ะเงาสวยเหนียวนะคะเส้นไม่ขาดไม่เละนะคะนี่เทคนิคการทำให้เส้นไม่เละชิมนะคะม้วนเป็นสปาเกตตี้เลยนะคะอร่อยมากไม่ต้องเติมถ้าจะทำการเปรี้ยวเติมมะนาวอย่างเดียวอร่อยสุดๆขอตัวไปทานก่อนนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานนะคะพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะขอตัวไปทานผัดไทยนะคะหยุดไม่ได้แล้วอร่อยมากอร่อยมากเลยนี่นะคะหยุดไม่ได้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ